กถาวัตถุสูตรกถาวัตถุนี่แปลว่าถ้อยคำที่ควรพูดคือเรื่องที่ควรพูดแต่เนื้อหาพูดถึงบุคคลควรสนทนากับไม่ควรสนทนามีอยู่หลายในด้วยกันข้อความในอังคุตรนิกายติกนิบาตกถาวัตถุสูตรข้อ507พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกถาวัตถุ3นี้กถาวัตถุ3คืออะไรคือบุคคลพูดเรื่องราวปรารภเวลาที่เป็นอดีตว่าในการที่ล่วงแล้วได้เป็นอย่างนี้1อันนี้หมายถึงว่าเหตุที่ทำให้คุยกันน่ะนะฐานะที่ตั้งแห่งการคุยเวลาพูดเวลาคุยก็จะเอาเรื่องอดีตมาคุยกันนี่อย่างที่1ก่อนคือพูดถึงเรื่องอดีตอ่ะนะพูดเรื่องราวปรารภเวลาที่เป็นอนาคตว่าในการภายหน้าจักเป็นอย่างนี้1พูดเรื่องราวปรารภที่เป็นปัจจุบันบัดนี้ว่าการที่เกิดขึ้นจำเพาะหน้าบัดนี้เป็นอยู่อย่างนี้อย่างหนึ่งคือเรื่องทั่วๆไปนะถ้าโดยเนื้อหาการพูดคุยก็จะพูดการสามอ่ะนะเหตุการณ์ในอดีตอย่างหนึ่งถ้าเกี่ยวกับศาสนาก็จะพูดว่าสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนพระนามว่ากัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้ามีกษัตริย์อุปถากชื่อว่าพระเจ้ากิงกิก็จะเอาอย่างนี้มาพูดหรือถ้าพูดถึงพระพุทธเจ้าองค์ข้างหน้าก็บอกว่าพระนามว่าศรีอริยะเมตไตรพระองค์นั้นจะมีพระเจ้าจักรพรรดิชื่อว่าสังขะอุปถากอันนี้เรียกว่าพูดเหตุการณ์ข้างหน้าอันนี้ยกตัวอย่างแบบนาคยาวๆหน่อยนะแต่จริงๆแล้วก็หน้าหลังก็อดีตชาติเป็นต้นก็นับว่าอดีตทั้งนั้นแหละเรื่องราวที่จะเกิดข้างหน้าต่อไปก็เป็นอนาคตดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลพึงรู้กันได้ด้วยคาถาสัมปโยคะคาถาสัมปโยคะแปลว่าการพูดคุยหรือว่าการประคารมว่างั้นเถอะคือเรียกว่าจะรู้กันได้ด้วยการประคารมกันว่าจะเป็นบุคคลควรสนทนาหรือว่าไม่ควรสนทนาเวลาพูดคุยปั๊บรู้แล้วนะว่าควรต่อหรือไม่ควรต่อควรเลิกคุยหรือว่าควรเงียบว่างั้นเถอะควรออกความเห็นหรือไม่นะก็สังเกตดูถ้าบุคคลที่ถูกถามปัญหาแล้วไม่แก้ตรงซึ่งเอกังสะพยากรณียปัญหาคือปัญหาที่แก้ตรงอ่ะนะปัญหาแก้ตรงก็ไม่แก้ตรงไม่แก้จำแนกซึ่งวิพัชชพยากรณียปัญหาคือปัญหาที่ต้องจำแนกก็ไม่จำแนกแก้ไม่ย้อนถามแล้วจึงแก้ซึ่งปฏิปุจฉาพยากรณียปัญหาคือปัญหาที่ย้อนถามแล้วจึงแก้ก็ไม่ย้อนถามก่อนค่อยแก้ไม่ยกเลิกซึ่งถัปนียปัญหาปัญหาที่ต้องยกเลิกคือปัญหาที่ไม่ควรตอบก็ไปตอบเช่นนี้บุคคลนี้เป็นบุคคลที่ไม่ควรสนทนาถ้าบุคคลที่ถูกถามปัญหาแล้วแก้ตรงซึ่งเอกังสะพยากรณียปัญหาแก้จำแนกซึ่งวิพัชชกรณียปัญหาย้อนถามแล้วจึงแก้ซึ่งปฏิปุจฉาพยากรณียปัญหายกเลิกซึ่งถัปนียปัญหาเช่นนี้บุคคลนี้เป็นบุคคลที่ควรสนทนาคือถ้าอันนี้พูดถึงผู้ที่จะไปถามปัญหาธรรมะไปสนทนาธรรมะกับผู้ใดนี่ก็สังเกตหลักอันนี้ไว้ว่าควรต่อหรือควรไม่ควรพูดต่อก็สำคัญก็ยกตัวอย่างถึงว่าปัญหาบางอย่างเนี่ยนะจะต้องแก้โดยส่วนเดียวแต่กลับไม่แก้โดยส่วนเดียวอันนี้ก็ไม่ควรคุยด้วยนะใครเป็นคนลักษณะนี้เขาบอกว่าคำพูดที่ควรตอบโดยส่วนเดียวประเด็นเดียวตรงๆเลยนะเป๊ะเลยไม่ต้องไปยักย้ายอะไรมากก็เช่นถามว่าจักษุเที่ยงหรือไม่เที่ยงอันนี้ควรตอบส่วนเดียวไหมคุณวิลาวันส่วนเดียวไม่เที่ยงไม่เที่ยงนะใช้ได้แล้วนี่ควรคุยด้วยจักษุไม่เที่ยงหรือควรตอบโดยส่วนเดียวว่าถูกแล้วจักษุไม่เที่ยงทีนี้ถ้าใครมาถามหูเที่ยงหรือไม่เที่ยงถ้าแบบเนี้ยตอบตรงๆไปเลยไม่ต้องไปอ้อมค้อมเล่นลิ้นลีลาไม่ต้องไม่จำเป็นว่างั้นเถอะแต่ถ้าใครที่ไม่ตอบลักษณะนี้ก็ให้รู้ว่าอย่าไปคุยด้วยว่างั้นอย่างที่สองปัญหาที่สองนะคือปัญหาที่ต้องแยกตอบลักษณะว่าแต่ผู้ถามว่าจักษุชื่อว่าไม่เที่ยงหรือก็คือลักษณะคำถามว่าจักษุเท่านั้นหรือว่าไม่เที่ยงจักษุเท่านั้นหรือที่ไม่เที่ยงว่างั้นเถอะก็ควรแยกตอบอย่างนี้ว่าไม่ใช่จักษุอย่างเดียวที่ไม่เที่ยงถึงโสตะคานะก็ไม่เที่ยงอย่างนี้ชื่อว่าปัญหาที่ต้องแยกตอบคือเขาถามว่าจักษุเท่านั้นใช่ไหมที่ไม่เที่ยงอันนี้ต้องแยกตอบว่างั้นเถอะถ้าใครไม่แยกตอบนะตอบโดยส่วนเดียวนะปัญหาที่ควรแยกตอบควรอธิบายเพิ่มเติมแล้วไม่อธิบายเพิ่มเติมเลยอย่างนี้ก็ไม่ควรสนทนาด้วยผู้ถูกถามว่าโสตะเหมือนกับจักษุจักษุเหมือนกับโสตะหรืออันนี้เป็นปัญหาที่ควรย้อนถามแล้วค่อยตอบ
คือเขาถามว่าตาเหมือนหูใช่ไหมหูเหมือนตาใช่ไหมก็ควรย้อนถามก็ว่าท่านถามหมายคำว่ายังไงคือถามหมายถึงว่าการเห็นใช่ไหมคือตากับหูมันเหมือนกันโดยการใช้เห็นใช้ได้ยินใช่ไหมอันนี้ต้องย้อนถามเขาแบบนี้ก่อนเสร็จแล้วค่อยตอบว่าไม่ใช่หรอกตาก็มีประโยชน์ในการเห็นหูก็มีประโยชน์ในการได้ยินเนี่ยนะคนละประโยชน์แต่ถ้าถามแล้วเขาตอบว่าคือผมถามว่าหมายว่ามันไม่เที่ยงเหมือนกันใช่ไหมถ้าอย่างนี้ก็ต้องย้อนถามก่อนนะให้รู้จักย้อนถามเขาก็ว่าจับประเด็นให้มันตรงก่อนนะว่าเขาถามนี่เขามุ่งอะไรกันแน่ก็ถามว่าเอ๊ะตาเหมือนกับหูไหมหูเหมือนกับตาไหมเหมือนในแง่ไหนล่ะมันก็มีนัยยะที่เหมือนอยู่กับมีนัยยะที่ไม่เหมือนอยู่ถ้าแสดงในแง่ไตรลักษณ์คืออนิจจังเหมือนกันแต่ท่านมองในแง่อินทรีย์คือการเห็นเป็นต้นไม่เหมือนกันอันนี้ก็แยกตอบก็อันนี้คุณหมอวรลบใช้บ่อยนะแยกตอบเหมือนกันถ้าถามอะไรก็จะแยกตอบเป็นข้อๆไปนี่ใช้ได้ควรสนทนาด้วยแต่เขาจะสนทนากับเราอีกเรื่องนึงนะทีนี้ปัญหาที่ไม่ควรตอบหรือแปลว่างดตอบคือผู้ที่ถามว่าชีพก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นใช่ไหมชีวะกับสรีระนี่อันเดียวกันใช่ไหมหรือว่าชีพก็อันหนึ่งสรีระก็อันหนึ่งสัตว์เบื้องหน้าตายแล้วเป็นอีกหรือไม่เป็นอีกโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงต้องบอกว่าปัญหาแบบนี้พระพุทธเจ้าไม่พยากรณ์เพราะอะไรเพราะไม่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์แต่ว่าถ้าใครที่ละเมิดเหตุการณ์ประเภทนี้ก็อย่าไปสนทนาด้วยว่างั้นเถอะถ้าเราเป็นคนอย่างนั้นก็คนอื่นเขาก็ไม่ค่อยคุยกับเราเหมือนกันนะดูแล้วอันนี้ในที่หนึ่งนะในที่สองบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลที่พึงรู้กันได้ด้วยคาถาสัมปโยคะคือการตะคารมเนี่ยนะว่าจะเป็นบุคคลควรสนทนาหรือว่าบุคคลไม่ควรสนทนาถ้าบุคคลที่ถูกถามปัญหาแล้วไม่มั่นอยู่ในฐานะและอาฐานะไม่มั่นอยู่ในข้อที่กำหนดไว้ไม่มั่นอยู่ในวาทะของผู้อื่นไม่มั่นอยู่ในข้อปฏิบัติบุคคลเช่นนี้เป็นบุคคลที่ไม่ควรสนทนาด้วยคือไม่ยืนยันในเหตุไม่ตั้งอยู่ในเหตุในผลไม่ตั้งอยู่ในหลักการไม่ตั้งอยู่อะไรในสักอย่างเลยนะก็พูดแล้วก็ดิ้นไปเรื่อยเนี่ยนะหมายความว่าเขาลากไปทางไหนก็ไปกับเขาหมดนะแล้วแต่เขาจะจูงไปนะถ้าบุคคลนี้ก็ไม่ควรสนทนาด้วยแต่ถ้าบุคคลที่ถูกถามปัญหาก็มั่นอยู่ในฐานะอาฐานะคือในเหตุในผลเนี่ยนะแล้วก็ข้อที่ควรกำหนดไว้ตั้งมั่นในวาทะของผู้อื่นตั้งมั่นอยู่ในข้อปฏิบัติบุคคลเช่นนี้ควรสนทนาด้วยก็คือคนมีหลักหน่อยนะส่วนชุดที่3บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลพึงรู้กันด้วยคาถาสัมปโยคะว่าจะเป็นบุคคลควรสนทนาหรือว่าไม่ควรสนทนาถ้าบุคคลที่ถูกถามปัญหาแล้วพูดกลบเกลื่อนนอกเรื่องนอกทางแสดงความขุ่นเคืองความโกรธแค้นความน้อยใจให้ปรากฏบุคคลอย่างนี้เป็นบุคคลไม่ควรสนทนาไปคุยแล้วเขาเสียใจเขาโกรธขึ้นเรื่อยโทสะเขาเกิดเพิ่มขึ้นเนี่ยนะก็ไม่ควรสนทนาถ้าบุคคลที่ถูกถามปัญหาแล้วไม่พูดกลบเกลื่อนไม่นอกเรื่องไม่นอกทางไม่แสดงความขุ่นเคืองความโกรธแค้นความน้อยใจให้ปรากฏบุคคลอย่างนี้เป็นบุคคลควรสนทนาเหมือนกับตอนนี้ถ้าเราไปถามข้อปฏิบัติของใครก็ตามไปคุยเรื่องอะไรก็ตามพอถามเขาหนักๆเข้าก็ชักไม่ค่อยพอใจนี่ก็เปลี่ยนเรื่องคุยซะว่างั้นเถอะเมตตาต่อเขาด้วยเมตตาต่อเราด้วยไปถามซะเขาโกรธเสร็จแล้วก็บอกว่าเขาไม่ดีก็ขาดเมตตาทั้งคู่นั่นแหละดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลพึงรู้กันด้วยคาถาสัมปโยคะว่าจะเป็นบุคคลควรสนทนาหรือว่าเป็นบุคคลไม่ควรสนทนาถ้าบุคคลที่ถูกถามปัญหาแล้วพูดพร่ำพูดเหยียบย่ำพร่ำหัวเราะคอยจับคำพลาดบุคคลชนิดนี้เป็นบุคคลไม่ควรสนทนาถ้าบุคคลที่ถูกถามปัญหาแล้วไม่พูดพร่ำไม่พูดเหยียบย่ำไม่พร่ำหัวเราะไม่คอยจับคำพลาดบุคคลอย่างนี้เป็นบุคคลผู้ควรสนทนาหมายความว่าแม้จ้องหาคำผิดอยู่ตลอดอย่างเงี้ยนะก็ไม่ควรคุยด้วยดูการพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลจะพึงรู้กันได้ด้วยคาถาสัมปโยคะว่าจะเป็นบุคคลมีอุปนิสัยปัจจัยหรือว่าบุคคลไม่มีอุปนิสัยปัจจัยผู้ไม่เงี่ยโสดคอยฟังเป็นบุคคลไม่มีอุปนิสัยปัจจัยผู้เงี่ยโสดคอยฟังเป็นบุคคลมีอุปนิสัยปัจจัยอันนี้หมายความว่า
ไปพูดกับใครแล้วเขาพูดเราพูดคำเขาเถียงสามคำอย่างนี้ใช่ไหมถ้าอย่างนี้ก็ไม่มีอุปนิสัยแล้วเรื่องที่เราจะพูดนะนั้นคนที่จะพูดด้วยก็งดซะแต่ถ้าฟังเขาก็รับฟังด้วยดีเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็มีเหตุผลโต้แย้งในฐานะที่ควรโต้แย้งเป็นต้นถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่ามีอุปนิสัยแต่ถ้าเราพูดยังไม่ทันจบแล้วก็ขัดเรื่อยขวางเรื่อยเบรกเรื่อยงัดเรื่อยถ้าอย่างนี้ก็ไปทำงานอย่างอื่นเถอะไปถูพื้นเช็ดพื้นบ้างอะไรบ้างไปทำงานอย่างอื่นไปก่อนรดน้ำต้นไม้ไปอะไรไปอาจจะบาปน้อยๆหน่อยก่อเวรน้อยๆหน่อยเหมือนกันบุคคลนั้นเป็นผู้มีอุปนิสัยปัจจัยคนที่เงี่ยโสดลงฟังคือคนที่มีอุปนิสัยปัจจัยทีนี้ถ้ามีอุปนิสัยปัจจัยแล้วจะเป็นยังไงอภิชานาติย่อมรู้ยิ่งเห็นจริงซึ่งธรรมะอันหนึ่งถ้าคนมีอุปนิสัยนะเขาจะต้องรู้ยิ่งเห็นจริงเนี่ยนะธรรมะยิ่งอันหนึ่งย่อมกำหนดรู้ซึ่งธรรมะอันหนึ่งย่อมละซึ่งธรรมะอันหนึ่งย่อมทำให้แจ้งซึ่งธรรมะอันหนึ่งเมื่อรู้ยิ่งเห็นจริงซึ่งธรรมะอันหนึ่งกำหนดรู้ซึ่งธรรมะอันหนึ่งละซึ่งธรรมะอันหนึ่งทำให้แจ้งซึ่งธรรมะอันหนึ่งย่อมถึงวิมุตติโดยชอบแม้แต่คนเงี่ยโสดลงฟังแล้วนะก็เอาเครื่องวัดไปอีกวัดต่อไปว่าหนึ่งนะเขาไปรู้ยิ่งเห็นจริงไหมอย่างหนึ่งสองกำหนดรู้ไหมสามละสิ่งที่ควรละนะทำให้แจ้งซึ่งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งไหมอันนี้ก็เป็นเครื่องวัดต่อไปอีกเพราะอะไรเพราะรู้ยิ่งกำหนดรู้ละทำให้แจ้งก็ย่อมถึงวิมุตติโดยชอบคืออรหัตผลเนี่ยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายการพูดกันมีอันนี้เป็นประโยชน์การปรึกษากันมีอันนี้เป็นประโยชน์อุปนิสัยปัจจัยมีอันนี้เป็นประโยชน์การเงี่ยโสดมีอันนี้เป็นประโยชน์อันนี้คืออะไรคือความหลุดพ้นแห่งจิตเพราะไม่ถือมั่นทั้งการพูดการปรึกษาอุปนิสัยปัจจัยการเงี่ยโสดลงฟังนะทั้งหมดจุดมุ่งหมายก็คืออรหัตผลนี้ถ้าตั้งแต่แรกสนทนาแล้วก็ไม่เงี่ยโสดแล้วก็ถือว่าแย่แล้วเนาะแล้วพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าชนเหล่าใดพูดกันอยู่ผิดใจกันมั่นมุ่งไปคนละอย่างต่างยกตัวกระทบกระเทียบกันอย่างอนาระยะชนคือพูดข่มกันไปข่มกันมาเนี่ยนะจ้องหาช่องผิดของกันและกันชนเหล่านั้นย่อมยินดีคำผิดคำพลาดคำเผลอคำเพ้อของกันและกันอาระยะชนไม่ประพฤติการพูดกันอย่างนั้นก็เห็นลักษณะอย่างหนึ่งของคนที่ไม่เจริญนะอนาระยะก็คือพวกไม่เจริญเขาคุยกันก็จุดประสงค์ก็คนละอย่างใจก็มุ่งไปคนละอย่างและจ้องหาคำผิดของกันและกันถ้าใครพูดผิดแล้วแม่ยิ้มแป้ละได้ช่องแล้วไหมแต่แกเลิกเมื่อไรแล้วฉันเอาคืนแน่เหมือนกันเถอะก็เลยยินดีในคำผิดคำพลาดคำเผลอคำเพ้อของกันและกันนะก็เอาประเด็นที่เป็นคำผิดแล้วก็ยกมาข่มซึ่งกันและกันเห็นไหมคำพูดก่อนแกควรพูดมาพูดทีหลังคำพูดทีหลังแกมาพูดก่อนเนี่ยนะใช่ไม่ได้แกไม่ยืนหยัดอยู่ในวาทะอันเดิมเลยนี่เปลี่ยนไปเรื่อยเนี่ยก็ว่ากันไปข่มกันไปแปลว่าฉีกหน้ากันที่สุดเท่าที่จะทำได้ว่างั้นเถอะก็ลักษณะนั้นอนาระยะชนเนี่ยเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าอาระยะชนล่ะคนที่เจริญแล้วใครจะพูดก็เป็นผู้ฉลาดคือฉลาดในเรื่องที่พูดด้วยนะรู้จักการคือว่ารู้จักกาละที่จะพูดว่าพูดการไหนพูดแต่ถ้อยคำที่ประกอบด้วยเหตุผลที่อารยชนประพฤติกันไม่โกรธไม่ยกตัวมีใจสงบไม่ตีเสมอไม่รุนแรงไม่เอาหน้ารู้ชอบแล้วจึงกล่าวทีเดียวคือจะกล่าวแต่เรื่องที่ตัวเองรู้ว่างั้นเถอะทีเขาพูดถูกก็อนุโมทนาว่างั้นเถอะเขาพูดถูกต้องดีแล้วก็ยินดีกับเขาเมื่อเขาพูดผิดก็ไม่รุกรานไม่ฝ่ายเอาเปรียบเขาพูดพลั้งไปบ้างก็ไม่ถือไม่พูดพร่ำไม่พูดเหยียบย่ำเขาไม่พูดคำสบถสาบานการพูดของสัตว์บุรุษทั้งหลายเป็นการพูดเพื่อให้เกิดความรู้เอาญาณะเป็นที่มุ่งนะเพื่อความเลื่อมใสคือพูดเพื่อให้เกิดศรัทธาให้เกิดปัญญาก็ยกอินทรีย์สองอย่างพูดใช่ไหมยกศรัทธาสัทธินทรีย์กับปัญญินทรีย์มาพูดอินทรีย์3ข้อก็เท่ากับพูดแล้วพันถ้าพูดแล้วต้องส่งเสริมอินทรีย์5พูดแล้วศรัทธาเพิ่มไหมวิริยะเพิ่มไหมสติเพิ่มไหมสมาธิเพิ่มไหมปัญญาเพิ่มไหมก็เอากุศลธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องวัดอารยชนทั้งหลายย่อมพูดกันอย่างนี้เ
นี่เป็นการสนทนากันของอารยชนผู้มีปัญญารู้ความข้อนี้แล้วพึงพูดจาอย่ายกตัวฟังกันเถอะอันนี้ก็สูตรนี้ก็ดีนะเอาไว้ใช้ถ้าหากว่าเราใช้ได้ก็จะเป็นสัปปายะอยู่ข้อหนึ่งนะในสัปปายะ7นะคือการพูดคุยที่เป็นสัปปายะเพราะการสนทนาหรือการพูดคุยที่ถูกต้องเนี่ยนะก็หมายถึงการพูดเป็นอัตเป็นธรรมใช่ไหมคือพูดคำสอนนะถ้าเราในฐานะสาวกก็คือพูดในสิ่งที่เป็นคำสอนหรือที่เรียกว่ากถาวัตถุ10ก็ได้เนี่ยนะคือเว้นเดรัจฉานกถา32เรื่องเสียแล้วก็มาพูดแต่เฉพาะพระธรรมคำสอนทีนี้พระธรรมคำสอนเนี่ยนะก็มุ่งกถาวัตถุ10พูดโดยสรุปอีกในหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าไม่ให้ติดตามพระองค์เพื่อฟังเพื่อให้แตกฉานพระไตรปิฎกแต่ให้ติดตามฟังพระองค์เพื่อให้ฟังคาถาวัตถุ10คืออย่างนี้นะว่าถ้าฟังเพื่อแตกฉานพระไตรปิฎกไปที่ไหนก็คือก็จะมีดีกรีติดตัวว่าพระไตรปิฎกเคลื่อนที่ไม่มีอะไรที่ไม่เคยเรียนไม่มีอะไรที่ไม่เคยฟังเพราะฉะนั้นรู้หมดอันนี้คือลักษณะผู้ที่เพื่อแตกฉานพระไตรปิฎกเนี่ยนะจุดประสงค์ก็จะเป็นอย่างนั้นนั่นก็เป็นลักษณะอลคัตถูปมาปริยัติที่ประดุจจับอสรพิษแล้วเนี่ยนะเขาบอกว่าผู้ที่ฟังเพื่อรู้เยอะอะไรเยอะโดยมากหนึ่งต้องการไม่ให้ใครมาดูหมิ่นตัวเองจุดประสงค์อย่างหนึ่งนะจุดประสงค์อย่างหนึ่งว่าถ้าใครดูหมิ่นเราแก้ได้อย่างที่สองก็คือใครมายุ่งกับเราไม่ค่อยได้เนี่ยนะอันนี้คือเราเหตุผลของผู้ที่เป็นอลคัตถูปมาปริยัติ